สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้มีสูตรพายแอปเปิ้ลแบบง่ายๆมาชวนทำกันค่ะสูตรนี้ใครทำก็อร่อยนะคะส่วนผสมมีน้อยค่ะที่สำคัญนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มขั้นตอนการทำไส้แอปเปิ้ลกันก่อนนะคะเนยเค็มสำหรับผัดไส้นะคะน้ำตาลทรายค่ะแป้งกวนไส้แล้วก็น้ำมะนาวค่ะแอปเปิ้ลหั่นเป็นชิ้นขนาดตามชอบนะคะแช่น้ำเย็นจัดผสมน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะสีของแอปเปิ้ลจะได้ไม่ดำนะคะการผัดแรกๆก็ใช้เป็นไฟแรงก่อนเลยค่ะพอเนยเริ่มละลายแบบนี้นะคะใส่แอปเปิ้ลลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอจนละลายทั้งหมดนะคะผัดให้แอปเปิ้ลสุกค่ะเวลาแอปเปิ้ลสุกสังเกตง่ายๆนะคะสีจะใสขึ้นค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะถ้ารีบอยากให้สุกเร็วๆใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะแอปเปิ้ลก็จะเปลี่ยนเป็นสีใสๆขึ้นนะคะเวลาแอปเปิ้ลสุกค่ะตอนนี้แอปเปิ้ลเปลี่ยนเป็นสีใสแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะถ้าใครชอบหวานสามารถชิมในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับน้ำตาลในสูตรนี้นะคะจะหวานกำลังดีเลยค่ะหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะขึ้นอยู่กับแอปเปิ้ลด้วยค่ะถ้าหวานมากก็เราต้องชิมเอาเองนะคะสำหรับผงอบเชยนี่แล้วแต่ชอบค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะกันได้นะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพอแอปเปิ้ลเริ่มนิ่มทั้งหมดแล้วนะคะก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะผัดจนส่วนผสมเข้ากันนะคะสังเกตดูถ้าแอปเปิ้ลนิ่มแล้วก็ใส่แป้งกวนไส้ได้เลยค่ะก่อนจะใส่ก็ผสมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะเวลาเทแป้งค่อยๆเทค่ะคนตลอดเลยนะคะยังใช้ไฟแรงอยู่เหมือนเดิมค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งของเราจะสุกใสขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตัดมาตอนที่ไส้ได้ที่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะเราจะมาทำส่วนของแป้งพายกันต่อค่ะเนยต้องเป็นเนยเย็นนะคะเนยเค็มเย็นค่ะออกตู้เย็นมาแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะส่วนผสมก็ตามที่ขึ้นให้เลยค่ะค่อยๆตีนะคะเนยเขาจะยังเย็นอยู่ค่ะเป็นก้อนจะตีค่อนข้างยากนิดนึงนะคะตีให้พอกระจายค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะเวลาใส่น้ำตาลไอซิ่งหรือว่าแป้งลงไปนะคะก่อนที่เราจะตีให้คนพอเข้ากันก่อนค่ะไม่งั้นเวลาตีจะฟุ้งกระจายได้นะคะเนยและน้ำตาลเข้ากันดีแล้วเราก็มาร่อนแป้งใส่เลยค่ะแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแป้งอเนกประสงค์ชนิดพิเศษนะคะคือแป้งบัวแดงนั่นเองค่ะแป้งบัวแดงจะมีความละเอียดเทียบเท่ากับแป้งเค้กนะคะใช้เป็นแป้งเค้กก็ได้ค่ะแล้วแต่เอาที่มีเลยนะคะร่อนแป้งลงไปทั้งหมดแล้วคนก่อนนะคะเอาแค่พอเข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะตีต่อนะคะแป้งที่เราตีเข้ากับเนยนะคะจะออกมาเป็นเนื้อทรายๆแบบนี้ค่ะเราก็จะมาใส่ส่วนของไข่แดงนะคะตีก่อนใส่ลงไปนะคะไข่แดงที่ใช้วันนี้เป็นเบอร์0ค่ะของพี่ใช้แค่5ฟองนะคะถ้าใครใช้เบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็ประมาณ 5-6 ฟองค่ะแล้วแต่ขนาดนะคะจริงๆแล้วขนาดของไข่แดงจะไม่แตกต่างกันเยอะนะคะใช้เบอร์ไหนก็ได้เหมือนกันค่ะสังเกตดูเอาจากเวลาเราผสมแป้งแล้วก็ได้นะคะถ้ายังแป้งยังแห้งเกินไปก็เพิ่มเป็น6ฟองได้ค่ะพอพี่ใช้แค่5นะคะก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้ค่ะลองบีบดูนะคะถ้าปั้นได้แบบนี้ก็พอแล้วค่ะก่อนที่จะกรุใส่พิมพ์นะคะใครจะรีดเอาก็ได้ค่ะแต่ของพี่จะกดแค่พอแบนนะคะเดี๋ยวจะใช้มือกดต่อในพิมพ์เลยค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็ขนาด10นิ้วนะคะความลึกก็อยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งค่ะวิธีกรุพิมพ์แป้งพายของพี่ก็ง่ายๆเลยนะคะใช้มือนี่แหละค่ะกดให้แนบชิดกับตัวพิมพ์นะคะด้านในไม่สวยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าด้านในเราจะใส่ไส้อยู่แล้วนะคะขอให้ด้านนอกเรียบแนบชิดกับตัวพิมพ์ก็พอแล้วค่ะขอบนะคะที่เลยออกมาค่ะใช้มีดตัดเลยนะคะแบบง่ายๆค่ะ
พี่จะแบ่งแป้งไว้บางส่วนนะคะเดี๋ยวพี่จะเอามายีแล้วก็โรยด้านหน้าอีกทีนึงค่ะใครจะนำมารีดเป็นแผ่นแล้วประกบปิดลงไปก็ได้เหมือนกันนะคะแป้งพายเสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนที่ตัดออกมาก็เอารวมกับแป้งที่เหลือเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ฟรีซพร้อมกับถาดพายนี้เลยค่ะก่อนที่จะนำไปแช่นะคะกดขอบนิดนึงค่ะเวลาสุกจะได้ไม่แตกง่ายนะคะเสร็จแล้วใช้ส้อมเลยค่ะจิ้มรูให้ทั่วๆนะคะทั้งด้านข้างด้วยค่ะจิ้มให้ได้เยอะที่สุดนะคะเวลาอบจะได้ระบายความร้อนได้ดีค่ะพอจิ้มเสร็จเรียบร้อยนำไปแช่ฟรีซนะคะรวมทั้งแป้งที่เราจะมาปิดด้านหน้าค่ะประมาณ15นาทีนะคะนี่ผ่านไป15นาทีค่ะถาดพายของเราก็เซตตัวเรียบร้อยนะคะนำมาใส่ไส้แอปเปิลที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะไส้ที่ใส่นี้รอให้เย็นสนิทก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทำแบบรีบเร่งก็ให้เป่าพัดลมเอาได้ค่ะรอให้เย็นแล้วนำมาใส่แบบนี้แป้งของเราจะไม่เสียทรงนะคะของพี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอใส่ไส้เรียบร้อยแล้วค่ะแป้งที่เราแช่แข็งไว้นะคะเราก็นำมายีๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้ค่ะใครจะรีดเป็นแผ่นประกบแล้วก็แต่งขอบเอาก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบกันค่ะตอนนี้อุ่นเตาไว้นะคะไฟ200องศาบนล่างค่ะใช้เวลาอบอยู่30นาทีนะคะพอครบ30นาทีลดเหลือแต่ไฟล่างอย่างเดียวค่ะอบต่อ10นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่สุกค่ะนี่นะคะสุกเรียบร้อยใช้เวลาอบไป40นาทีค่ะหรือว่าเตาแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันให้เพื่อนๆสังเกตดูสีเอาตามที่เราชอบนะคะพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะเสิร์ฟตอนร้อนๆก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนร้อนๆจะตัดยากนิดนึงค่ะโดยส่วนตัวแล้วพี่จะชอบทานพายแอปเปิ้ลแบบร้อนๆอุ่นๆนะคะอันนี้ก็เลยแอบตัดชิมก่อนเลยค่ะนี่นะคะที่ตัดเสร็จเรียบร้อยตอนร้อนๆก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ถ้ารอให้เย็นเซตตัวจะตัดออกมาสวยกว่านี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะคะไม่ควรทานขนมหวานก่อนนอนนะคะแต่พี่ทนไม่ไหวค่ะก็เลยแอบชิมก่อน1ชิ้นนะคะที่เหลือจะแช่ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดให้ดูนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่าเวลาเย็นเซตตัวแล้วตัดออกมาหน้าตาจะประมาณไหนนะคะให้ดูต่อจากนี้ได้เลยค่ะนี่เลยนะคะตัดออกมาเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นเช้าอีกวันนึงนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะตัดง่ายๆนะคะเป็นชิ้นแบบสวยๆเลยค่ะสูตรนี้อร่อยทำง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆลองทำกันเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทานคู่กับไอศกรีมก็อร่อยค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ